หนึ่งปีนะปีหน้าสำคัญมากนะมันสำคัญมากเพราะอะไรสำคัญมากเพราะว่าเป็นปีที่เงื่อนไขมันสุกงอมเป็นปีที่เราเริ่มดีขึ้นโดยลำดับฉะนั้นเราต้องใช้ประโยชน์ในปีนี้แล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีการเลือกตั้งหลายสิ่งหลายอย่างเราทำนายไม่ได้เลยว่าเมื่อเลือกตั้งแล้วจะเป็นอย่างไรรัฐบาลยกปี2561เป็นปีแห่งโอกาสเศรษฐกิจไทยจากที่ห่างหายไปตั้งแต่วิกฤตปี40หลังเศรษฐกิจปีนี้ส่งสัญญาณดีตั้งแต่ต้นปีและดีขึ้นเป็นลำดับเฉลี่ย9เดือนแรก GDP ขยายตัว 3.8% แบบไม่คาดคิดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้เกิน 3.5% โดยเฉพาะไตรมาส3ที่โตถึง 4.3%ทำให้สำนักเศรษฐกิจต่างๆได้ทยอยปรับตัวเลขคาดการเศรษฐกิจไทยกันใหม่ทั้งปีนี้ปีหน้าให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเศรษฐกิจไทยปี2561ทุกสำนักประเมินตรงกันนะคะว่าจะดีกว่าปี2560และการเติบโตจะอยู่ที่มากกว่า 4% ค่ะแต่เซกเตอร์ไหนล่ะคะที่โดดเด่นและเซกเตอร์ไหนที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไทยจะเพิ่มเป็นกว่า37ล้านคนในปี2561รายได้การท่องเที่ยวกว่า2ล้านล้านบาทธุรกิจที่เกี่ยวข้องบริษัทนำเที่ยวโรงแรมภัตตาคารขนส่งคาดว่าได้อานิสงส์ทั้งหมดผนวกกับมาตรการภาษีเที่ยวเมืองรองกระตุ้นการเดินทางในประเทศทำให้ภาคบริการยังคงโดดเด่นนำเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสินค้าส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ยานพาหนะผลิตภัณฑ์ยางและเคมีภัณฑ์แนวโน้มดีชัดเจนขณะยอดซื้อรถยนต์ในประเทศเพื่อการพาณิชย์ขยายตัว 12.5% โดยเฉพาะปลายปีจักรยานยนต์ปิกอัพรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่เพิ่มจากเดือนละ 2-3 หมื่นคันเป็น 6-7 หมื่นคันแม้บางกลุ่มอย่างสิงทอที่มีความสามารถการแข่งขันลดต่ำลงสำหรับสินค้าหลักภาคเกษตรอย่างข้าวส่งออกปี2560สูงสุดเป็นประวัติการณ์และราคาข้าวหอมมะลิสูงสุดรอบ5ปี 1,040 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันพร้อมมีโอกาสขยายตลาดปีหน้าต่างจากสินค้าเกษตรอื่นหลายชนิดเช่นยางพาราและอ้อยที่ยังต้องคอยว่ารัฐจะออกแบบแนวทางดูแลอย่างไรการเติบโตเศรษฐกิจอยู่บนฐานการพึ่งพาเงินจากต่างประเทศเงินที่ไหลเข้ามามาจากทั้งการส่งออกสินค้าบริการและตลาดทุนจึงน่ากังวลว่าแล้วเศรษฐกิจต่างประเทศจะดีต่อเนื่องจริงหรือไม่ในภาวะที่ประเมินว่าสหรัฐเตรียมปรับอัตราดอกเบี้ยถึง4ครั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ภาครัฐที่สหรัฐเพิ่มดอกเบี้ยเนี่ยมันจะไปบังคับให้ประเทศอื่นขึ้นหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นเนี่ยเงินก็จะไหลออกจากประเทศต่างๆเหล่านั้นนะกลับไปสหรัฐเพราะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ามันก็เป็นความเสี่ยงอีกตัวนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายอมขึ้นตามนะครับก็แปลว่าอัตราดอกเบี้ยในประเทศนะครับทั้งที่ภาครัฐสมมุติภาครัฐมีหนี้อยู่ก็ต้องจ่ายแพงขึ้นในการแก้ไขหนี้ตัวเองที่มีเช่นเดียวกันภาคเอกชนนะครับถ้ามีหนี้อยู่ก็ต้องจ่ายเงินสูงขึ้นนะและตัวนี้เองที่มันเริ่มเป็นความเสี่ยงละมันเราจะเริ่มเห็นว่า NPL อะไรต่างๆมันเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นตัวนี้แหละครับคือความเสี่ยงตัวแรกไม่นับรวมความกังวลว่าจะเกิดฮาร์ดเบรกซิตหลังการเจรจาล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นเศรษฐกิจจีนตลาดส่งออกใหญ่ของไทยที่กำลังเติบโตแบบชะลอจากภาวะซ่อนหนี้ส่วนปัจจัยในประเทศสำคัญไม่แพ้กันทั้งนโยบายจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติกว่า3ล้านคนที่ยังไม่ถูกประเมินว่าจะสร้างปัญหาอย่างไรกับกิจการน้อยใหญ่ทั่วประเทศรวมถึงตัวแปรสำคัญด้านการเมืองการจัดการเลือกตั้งตามรถแมพรัฐบาลมีเสถียรภาพนโยบายการลงทุนด้าน EEC ไม่เปลี่ยนไปมาจะช่วยหนุนเศรษฐกิจให้เติบโตได้ตามศักยภาพแต่หากเป็นไปในทางตรงข้ามย่อมเป็นตัวฉุดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พิมพ์พิมลปัญญานะข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน